ระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประมินค่ะที่เราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนระบบพมสมาร์ททั้งหมด70นะคะรวมถึงท่านดร.ไตรยศนะคะผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาท่านศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์สุภาพช่วยอธิการบดีนะคะเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยดำเนินการร่วมกับมูลนิธิวิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพมสมาร์ทเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการยกระดับการทำงานในภารกิจการช่วยเหลือผู้ครอบผู้ประสบปัญหาทางสังคมเหตุนี้พมสมาร์ทจะเป็นการเพิ่มจุดความสามารถในการให้การช่วยเหลือผู้ครอบสวัสดิภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจึงได้จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมพมสมาร์ทโดยมีภาคีสำคัญคือมูลนิธิวิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผู้บริหารกระทรวงผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาคและทีมพัฒนาระบบรวมถึงสื่อมวลชนรวมทั้งสิ้น180คนเรียนท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสาราบินยอกนะครับท่านรองปลัดโชคชัยท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กนะครับท่านผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับท่านดร.ไตรยศพัทลาวาท่านประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุขเกษมปัญญารบโนไทยอาจารย์เดชนะครับทีมอาจารย์นะครับตัวทีอาจารย์เดชก็พูดแต่อาจารย์เดชนะครับอาจารย์ไม่เดชผมเลยนะครับก็คณะอาจารย์นะครับที่ได้ช่วยกับทีมนายแพทย์สุขสิทธิ์ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พนัทนัทธลิศนะครับท่านผู้บริหารครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวาระสำคัญนะครับงานนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพมสมาร์ทที่คือต้นเรื่องพมเมื่อกี้ท่านยังถามท่านดร.ไตรยศว่าท่านบอกเดี๋ยวไปดูว่าให้ออกแบบยังไงมันยังมีชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอยู่พมสมาร์ทจริงๆคืออันนี้อาจจะเป็น people smart นะครับคนสมาร์ทเป็นประชาชนแล้วล่ะก็เป็นโครงการสำคัญนะครับถ้าพูดถึงพมสมาร์ทเนี่ยทั้งโดยเฉพาะทีมนี่แหละนะทีมทางผู้จัดการกองทุนกับทีมมูลนิธิแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยในสวนเนี่ยถือว่าได้จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ให้งานที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการช่วยเหลือเฉพาะรายที่เกิดขึ้นผ่านการทำงานของพมในพื้นที่นะครับที่มีเครื่องมือทำให้อย่าว่าพูดถึงความลดความเหลื่อมล้ำเลยครับมันเป็นการเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลือแล้วประจักษ์ด้วยข้อมูลที่เรานำเข้าแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามั่นใจว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นแม่นยำมากขึ้นนะครับนี่คือภาพพม.สมาร์ทที่ผมจะพูดในหลักการให้เห็นว่าจริงแล้วยังไงก็ตามพม.สมาร์ทเนี่ยมันช่วยลดระยะเวลานอกจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยมันหมายถึงคนทำงานก็อยู่ในพื้นที่ก็คืออพม.จริงงานนี้จะบอกว่าอพม.สมาร์ทก็ได้นะครับเพราะว่าสมาร์ทด้วยกันทุกฝ่ายนะครับก็อพม.สามารถทำงานในพื้นที่เจอผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่แล้วก็นำเข้าข้อมูลที่นั่นเลยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องมาสารกลางตลอดเวลาไม่ต้องเข้ามาในเขตเมืองหรือว่าเข้ามาพบกับบุคลากรเจ้าหน้าที่เราตลอดเวลาอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนที่สำคัญก็คือว่าพม.สมาร์ทเนี่ยตอบนโยบายรัฐบาลเรื่องรัฐบาลดีต้องผมคิดว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงสำคัญมากที่สนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าเรานั้นอยู่ท้ายซอยครับการนำเทคโนโลยีมาใช้กับคนเปราะบางเรียกว่ามันอยู่ท้ายซอยแต่ว่าถ้านำเทคโนโลยีมาใช้ในมหาลัยผมว่ามันต้นซอยครับ
ฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังแล้วนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะเห็นนะครับไม่ใช่เห็นแต่เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทางทีมทางท่านดร.ประยุทธ์แล้วก็ทางมูลนิธิกับทางมอนในสวนที่เรียกว่าพยายามเรื่องนี้มานานแล้วก็ต้องขอบคุณในใจลึกๆอาจารย์เอกนะครับที่แบบกัดไม่ปล่อยช่างชื่อเบรกจริงๆเลยนะฮะว่าท่านกัดไม่ปล่อยทุ่มเทแล้วก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ฮะทดลองระบบจนพวกเราเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าระบบนี้มันตอบสนองการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในส่วนของท่านรัฐมนตรีเองนะจริงๆเมื่อกี้เรียนท่านดร.ไปด้วยแล้วว่าจริงวันนี้ท่านรัฐมนตรีจะมากำหนดเราคาดเคลื่อนกันนิดนึงนะครับในการประสานงานก็ดีในการที่จะวาระแต่ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมเรียนทุกท่านได้เลยว่าท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญแล้วก็ท่านรองปลัดหรือว่าท่านผอ.นะครับผู้บริหารเราก็พยายามที่สื่อสารให้ทางท่านรัฐมนตรีนะครับเห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ท่านก็พูดถึงเทคโนโลยีตลอดเวลาในการช่วยพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญทั้งส่วนของท่านรัฐมนตรีแล้วก็พวกเราที่เป็นข้าราชการประจำที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ซึ่งไปเชื่อมกับสมุดพกที่น้องๆ นะครับกำลังทำงานดีวันดีคืนแต่ก็ยังไม่พอครับเราต้องทุ่มเทต่อไปนะครับที่จะให้เป็นกระทรวงที่ใช้เทคโนโลยีในการบริการประชาชนเราทำเท่าคนอื่นเนี่ยนะครับสังคมมองว่าเราทำมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทุ่มเทเพราะอะไรเพราะประชาชนได้ประโยชน์มากกว่านะครับประชาชนไปที่แบงก์เนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าต้องขับรถไปที่แบงก์หรอกครับเขาก็ไปเบิกต่างๆก็ได้แต่ว่าประชาชนเดินมาที่เราแล้วมาขอรับการสนับสนุนเงิน 3,000 ช่วยเหลือเนี่ยต้องกรอกสิทธิ์หน้าด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีข้อจำกัดหลายๆเรื่องที่ต้องเสียก็บอกว่า400ถึง600บาทเป็นขั้นต่ำที่พี่น้องประชาชนต้องเดินทางจ่ายค่าโสหุ้ยในการที่มารับบริการนะครับอาจจะตัวเลขอาจจะเกินเลยไปบ้างหรือว่าอาจจะไม่อาจจะเกินจำนวนนี้ก็ได้ก็อยู่ที่ว่าใกล้ไกล80กิโล120 200กิโล40กิโลก็สุดแต่ว่าทั้งนั้นแหละทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือเป็นภาระของพี่น้องประชาชนพมสมาร์ทนี่แหละตอบโจทย์นี้พูดเหมือนโฆษณาขายเลยนะฮะว่าพมสมาร์ทนี่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพมเองจะไม่หยุดอันนี้ต้องประกาศให้ชาวพมได้ทราบทั่วกันนะว่าเราจะไม่หยุดในเรื่องของทั้งสมุดพกทั้งพมสมาร์ทเพราะว่าเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันเราทำมาตั้งแต่ปี5 6 6 3 6 4ตั้งแต่ช่วงโควิดเพราะฉะนั้นทางทีมนะครับทางทีมอาจารย์ช่วยจนสามารถเห็นผลและขณะนี้พมสมาร์ทก็ขาด27จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครนะฮะขาด27จังหวัด1ตุลานี้27จังหวัดแม้ว่าจะไม่มีความพร้อมต้องพร้อมกันที่1ครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปด้วยกันยังไงก็ตาม27จังหวัดถ้ามีข้อท้าทายประเด็นข้อท้าทายอะไรก็คุยกันนะครับกับฝ่ายเทคนิคซึ่งมีทั้งกองตรวจราชการแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีแล้วก็มีทีมอาจารย์นะครับทีมทางท่านดร.ไกรยศทางท่านคุณหมอสุประสิทธิ์อาจารย์เอกและก็ทางหมอนายสวนช่วยเป็นแบ็กอัพให้เราในการที่จะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางถูกคลี่คลายโดยเร็วนะครับนี่ก็เรียนทุกๆท่านนะครับว่าพมสมาร์ทมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่จะให้เกิดประโยชน์สำคัญไปกว่านั้นเราอยากเห็นการนำข้อมูลนะครับของพมสมาร์ทไปเชื่อมกับการวางแผนจังหวัดหน่วยได้ใช้ประโยชน์ให้กับเพื่อนหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงที่พี่คุยกับท่านก็คือประโยชน์ว่าถ้าเกิดอบท.หรืออบจ.ได้ใช้ข้อมูลชุดนี้เขาจะเห็นคุณค่ามากนะครับเพราะเราเองก็ปรับไมซ์เซ็ตด้วยเหมือนกันว่าข้อมูลไม่ต้องหวงข้อมูลไม่ต้องเป็นหวงข้อมูลแล้วไม่ต้องหวงข้อมูลนะครับแต่สำคัญก็คือระบบการชั้นความลับอันนี้ก็ผมคิดว่านักเทคนิคเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีกลไกทำให้มันเรียบร้อยฉะนั้นถ้าข้อมูลถูกใช้งานนั่นคือการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับโอกาสนี้ต้องขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพและคณาจารย์จากมอนเรศวรนะครับจริงมากันหลายท่านนะครับอาจารย์ทีมที่สนับสนุนอยู่แล้วก็ทีมนะครับผมต้องขอบคุณทีมพม.สมาร์ทของพม.ด้วยนะครับที่สมาร์ทกันหลายฝ่ายมาช่วยกันนะครับทั้งในพื้นที่เองทั้งศูนย์เทคโนโลยีเองนะครับทั้งกองตรวจนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ถ้าท่านไม่นำข้อมูลนะครับประโยชน์ก็ไม่เกิดขอบคุณทางท่านผู้ตรวจที่ดีต่างๆนะครับที่สนับสนุนให้ทีมพม.หนึ่งเดียวได้เข้าไปทำเรื่องนี้นะครับขอบคุณทางผู้ตรวจที่ตามเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้คือขอบคุณทุกคนนะครับถือว่าทุกคนช่วยกันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าทุกคนมาช่วยกันแล้วก็ขาดคนใดคนหนึ่งก็เกิดความปกป้องในพม.สมาร์ทครับก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับทุกท่านก็ได้เวลานะครับผมก็ขอเปิดกิจกรรมคิกออฟการขับเคลื่อนระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือพม.สมาร์ทนะครับและขอให้การประชุมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการครับขอบคุณครับกดคิกออฟการใช้ระบบทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะ3 2 1กดได้ค่ะครับวันนี้ก็เป็นงานคิกออฟนะครับการใช้เทคโนโลยีกับกลุ่มเปราะบางนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมนะครับจริงๆแล้วระบบพม.สมาร์ทเนี่ยเราทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อการศึกษานะครับทำงานร่วมกับมอนเรศวรนะครับแล้วก็ทีมอาจารย์นะครับที่วิจัยงานนี้อยู่เนี่ยทำมา3ปีแล้วนะครับโดยกองทุนสนับสนุนเรามาตลอดแล้วก็ทำใน50จังหวัดเรียกว่าใช้ระบบเทคโนโลยีในการช่วยพี่น้องประชาชนในการร้องขอความช่วยเหลืองานเชิงสังคมต่างๆเนี่ยแต่วันนี้ครบทั้ง76จังหวัดในภูมิภาคนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลดระยะเวลาเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำกันไปเลยนะครับในการที่จะใช้เทคโนโลยีในการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการร้องขอความช่วยเหลือนะครับผ่านระบบเรียกว่าพม.สมาร์ทนะครับเป็นระบบเทคโนโลยีที่สามารถที่จะให้อาสาสมัครในพื้นที่เนี่ยครับเข้าระบบนะครับคุยกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่แล้วก็เข้าระบบที่ต้นทางที่ชุมชนได้เลยแล้วก็ประมวลผลมาสู่ที่จังหวัดได้เลยนะครับแล้วก็ที่ส่วนกลาง
ทำให้เราเห็นว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างระยะเวลาช่วยเหลือต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานนะครับแล้วก็สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อันนี้เห็นชัดเจนเลยครับแล้วก็ตอบสนองนโยบายรัฐบาลนะครับที่การเรื่องของนำดิจิตอลมาใช้ในระบบการทำงานโดยเฉพาะภาครัฐครับครับจริงๆแล้วระบบนี้ใน50จังหวัดเนี่ยเราทํามาก่อนอยู่แล้วนะครับวันนี้คีย์ออฟเนี่ยเพราะต้องการที่จะเพิ่มให้ครบในภูมิภาคก็คือพี่น้องประชาชนเขาพอใจแล้วก็สามารถที่จะติดตามสิทธิ์เขาได้ด้วยนะครับมันมีเดชบอร์ดในการติดตามนะครับที่เราจะเชื่อมกันภายใต้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรสตัวนี้เชื่อมระบบบริการกันนะครับแล้วเพราะว่าเป็นนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีท่านวราวุฒิศิลปาชานะครับในการที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเร่งเท่าไหร่ก็ได้ให้เกิดความรวดเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญเลยว่าภายใต้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนครับจริงๆแล้วเราสื่อสารผ่านอาสาสมัครนะครับที่มีอยู่ในของกระทรวงพม.ที่เป็นกลไกอยู่ 340,000ท่านนี่ก็เป็นกลไกแรกนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าในระดับพื้นที่เนี่ยนะฮะมีคณะกรรมการต่างๆที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเชิงสังคมซึ่งไม่เฉพาะกระทรวงพม.นะครับกระทรวงต่างๆหลายๆกระทรวงนะครับผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่าทุกคนเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อการที่จะไปสื่อสารผ่านส่วนราชการต่างๆในพื้นที่หรือว่าสื่อกระแสหลักท่านทั้งหลายเนี่ยฮะสื่อทั้งหลายเนี่ยครับสามารถบอกสื่อสารให้พี่น้องประชาชนว่าการเข้าถึงสิทธินะครับที่ทำงานกับอาสาสมัครแล้วสามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินสงเคราะห์ที่ประสบปัญหาต่างๆผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่แม่อายที่เชียงใหม่นะครับกับอำเภอฝางเนี่ยเขาใช้ระบบพม.สมาร์ทเช็คข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับก็สองอำเภอนี้ชัดเจนเลยว่าใช้พม.สมาร์ทก็อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างอันนี้เราพูดเป็นความเป็นจริงนะครับแต่ว่าเราจะเร่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เทคโนโลยีนะครับทีมวิจัยนะครับทีมอาจารย์นะครับทีมทางกองทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยก็พยายามที่จะให้ระบบนี้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ส่วนรายการต่างๆภาคส่วนอื่นเข้ามาเชื่อมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเรามีความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีในการบริการประชาชนครับคาดหวังว่าเราจะยกระดับการให้บริการต่างๆเนี่ยเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นครับก็เรียนว่าจริงๆเราก็พูดถึงความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งก็คือความล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนอกจากว่าทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบความครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลนะครับกลับไปใช้ในการวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดปัญหาซ้ำเดิมต่างๆเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าระบบนี้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับประโยชน์จริงๆผมว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของการมีพม.สมาร์ทครับฝากให้ทุกคนมาใช้พม.สมาร์ทให้ดูครับจริงๆแล้วเครือข่ายในพื้นที่นะครับเขาก็ทราบแต่ว่ายังไงก็เรียนเชิญทุกภาคส่วนนะครับที่ทราบนะครับว่าเราได้คิกออฟเปิดระบบพม.สมาร์ทเชื่อมโยงกับการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาทางสังคมในโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาดูในระบบที่พม.1เดียวหรือพม.ที่จังหวัดนะครับสามารถที่จะทำให้ท่านเข้าถึงนะครับการเชื่อมโยงกับให้พี่น้องประชาชนนั้นมาใช้สิทธิ์ผ่านระบบพม.สมาร์ทครับครับก็พม.สมาร์ทนะครับก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับหลังนอกจากว่าทำบริการที่แม่นยำนะครับเป็นสวัสดิการแม่นยำเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลในการวางแผนซึ่งอบต.นะครับท้องถิ่นอบต.ต่างๆหรือว่าอบจ.หรือว่างานเชิงสังคมนะครับไม่เฉพาะกระทรวงพม.เนี่ยสามารถใช้การวางแผนเช่นเด็กนะครับเรื่องเด็กซึ่งกองทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กอยู่แล้วเขาเข้ามาสนับสนุนเต็มตัวเพราะว่าต้องการเห็นครอบครัวแล้วก็เด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถที่ใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนระยะกลางระยะยาวต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในเป้าหมายเชิงสังคมเราต้องการให้พ้นความยากจนนะครับสามารถที่จะมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนแล้วก็ยกระดับ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เป็นสถิติที่บ่งชี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนได้ผ่านพม.สมาร์ทครับครับขอบคุณนะครับ